สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่12แล้วคลิปสุดท้ายแล้วของดวงชะตาของคนเกิดเดือนธันวาคมนะคะก็คือวันที่1จนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะผู้ที่เกิดในรอบเดือนนี้นะคะก็จะทำนายดวงชะตาให้ซึ่งมีผลของการพยากรณ์เนี่ยอยู่ในช่วง วันที่1จนถึงวันที่15มกราคมคำพยากรณ์จะมีผลนะคะในช่วงนี้ในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมนั่นเองเรามาดูกันก่อนว่าไพ่ใบที่1น,นะคะซึ่งเวลาจับมาเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนของอตัวแทนความรู้สึกนึกคิด ตัวแทนการกระทำนะคะตัวแทนสิ่งที่คุณแสดงออกในช่วงนี้ของคนเดือนธันวาคมหรือชาวราศีธนูนะคะพไพ่ใบแรกจับได้เนี่ยได้สองดาบมาแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในระหว่างทางเลือกนะคะอยู่ในระหว่างการฝึกฝนฝึกปลือฝีมือนะคะดูพไพ่ใบนี้เนี่ยหน้าไพ่จะเห็นว่าคล้ายๆกับจอมยุทธนะ นั่งอยู่บนบันลงังแล้วก็นั่งอยู่บนบนไม้หินนะ่ะแล้วก็มีดาบถือดาบสองดาบซึ่งมันเหมือนกับว่าเขามาตาตัวเองเนี่ยแหละเขาปิดตาตัวเองปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อที่จะฝึกฝนฝึกปลือฝีมือหรือบางครั้งเนี่ยดวงจันทร์ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของรางสังหณรด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพของเรดาร์ การใช้รางสังหรการใช้ซิกเซนนำทางไปนะคะแต่ทีนี้เวลานำทางไปเนี่ยใครก็ตามที่ได้ไพ่สองดาบเนี่ยเวลาใช้รางสังหรซิกเซนน่ะมันจะไม่เหมือนไพ่ใบมันจะไม่เหมือนไพ่ซิกเซนใบอื่นๆตรงที่ว่าเขาจะวิเคราะห์ทบทวนประเมินกำลังตัวเองว่าเขาจะเลือกอะไรเขาจะไปทางไหนซึ่งในขณะนี้ตอนนี้ชาวธนูเองอะ่ะเขากำลังวิเคราะห์อยู่ว่า อะไรอะไรดีคือสิ่งที่เขาเลือกและจะดีที่สุดในชีวิตหรือเส้นทางไหนที่เวลาเขาเลือกและจะเหมาะสมกับเขาที่สุดนะคะโดยเขาจะประมวลเอาสถานการณ์ประสบการณ์เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนำมาวิเคราะห์ทบทวนด้วยเรียกว่ามีสติมีสติในการที่จะเลือกเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นหนทางแจ่มชัดมากนะักเท่านั้นเอง ไพ่ต่อมาเด็กถือเหรียญในไพ่ของเด็กถือเหรียญเนี่ยคีย์เวิร์ดของเด็กถือเหรียญก็คือความฉลาดความฉลาดที่จะเรียนรู้อาแล้วก็เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะพอมาประจบเหมาะกันกับไพ่ใบนี้เนี่ยไพ่สองดาบเนี่ยนะคะก็เลยอาพูดได้เลยว่าประสบการณ์เก่าๆเนี่ยเขาสามารถนำมาต่อยอดได้เขาสามารถ มาเปิดทางมาเปิดเส้นทางใหม่ๆเพื่อทำมาหากินได้เพื่อทำเงินทำทองให้กับเขาได้นะคะแล้วก็โชคลาภของคุณนะ่ะก็จะได้มาจากเด็กๆจะได้เด็กมาจากเด็กผิวคล้ำนะผิวดำแดงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะนำโชคนำลาบมาให้คุณด้วยบางคนเนี่ยตัดสินใจอะไรก็ตามนะ ตัดสินใจก็ให้คนสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะเวลาเขาจะตัดสินใจเลือกอะไรเนี่ยเขามักจะเอาลูกเป็นหลักนึกถึงลูกเป็นหลักว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกเส้นทางเนี้ยดีกับเด็กในบ้านไหมดีกับลูกๆไหมหรือว่า,าถ้าเขาตัดสินใจเส้นทางเนี้ยสำหรับคนโสดนะเขาก็จะคิดว่าแล้วมันได้เงินได้ทองไหมมันเป็นหนทางที่ ดีไหมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาไหมในท้ายที่สุดแล้วจะตัดสินใจได้ดีแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะคุณนะจะมีความกังวลใจ Queen of c u p เนี่ยก็คือคิดระแวงรอบคอบไปหมดคิด่วงหน้าพะวง์หลังคิดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆเก็บมันมาคิดไปหมดทุกเรื่องแล้วก็มีความระแวดระวัง โดยเฉพาะเรื่องของอสถานะ,ะเรื่องของฐานะหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกะ็มีความเครียดละ่ะมีความเครียดที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ชอบเก็บเอาไว้คนเดียวด้วยเวลาเครียดเนี่ยก็ไม่ปรึกษาใครชอบนึกเอาเองคิดเอาเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวพอสมควร บุคคลที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณเนี่ยนะคะหรือส่งเสริมในพื้นดวงของคุณได้ดีเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงผิวคลําที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งเป็นผู้หญิงสู้งานนะเป็นบางทีเนี่ยนะคะคุณอาจจะการตัดสินใจของคุณเนี่ยอาจจะได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างมาทำให้มันเดินหน้าไปได้หรือจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่าง ะะเพื่อให้งานของคุณรุดหน้าจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะพูดรวมๆแล้วก็คือว่าะจะเสียงเงินไปกับเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์การทำงานนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานของคุณรุดหน้าพัฒนาไปได้อย่างดีแต่ว่าคุณต้องศึกษามันนะคุณต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณกําลังจะลงไปทำเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันมากพอนะคะ,ะจะได้ข่าวดีจริงๆด้วยนะคะข่าวดีเนี่ยก็มาจากเด็กๆหรือมาจากลูกน้องมาจากผู้ที่อ่อนวัยกว่านะคะมีคนที่เข้ามาสนับสนุนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเงินการทองอะไรแบบตรงๆที่เดียว ทำให้คุณยังอยู่ในสภาวะความตึงเครียดความเศร้าหมองเนี่ยมันยังไม่หมดไปหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันน่าชื่นใจก็มีเรื่องที่สนับสนุนคุณให้ให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องเลือกสักทางหนึ่งแล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องแบบนี้นะคะ ตอนนี้เนี่ยในพ่ยนะคะบอกว่าทั้งเจ้านายผู้หญิงเองแล้วก็ทั้งคุณแม่ของคุณเองเนี่ยให้กลับไปดูแลให้ดีกลับไปฟังคําแนะนำนะคะกับผู้หญิงที่เขาเคยประสบความสําเร็จมาแล้วผู้หญิงคุณรอบล้อมรอบไปด้วยผู้หญิงเก่งอะในชีวิตคุณอะ คือกลับไปฟังเขาว่าวิาวธีการทําเงินน่ะมันทํำยังไงวิธีการสร้างไรายได้มันทํำยังไงทํายังไงให้ฐานะมันจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงขึ้นคุณจะได้รับคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานจากผู้หญิงนะคะปัญหาของคุณก็คือเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันเท่านั้นเองนะตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการรับซ้ายจ่ายขวาอย่างไรก็ตามมันก็มีเงินมาเรื่อยๆนั่นแหละมันก็มีเงินมาเรื่อยๆไม่หยุดเพียงแต่ว่าคุณอยากจะเก็บแล้วมันไม่มีเก็บนะคะมันก็ไหลออกไปหมดแล้วอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาว่าทํายังไงถึงคือรายจ่ายเนี่ยมีรออยู่แล้วพอเวลาที่รายจ่ายมีรออยู่แล้วทํำยังไงให้รายรับเนี่ยมันมีกระแสะไหลมาต่อเนื่องต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด นะคะใครที่คิดว่ากำลังจะโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะดูเหมือนจะว่ามันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะแต่เรามาดูเกณฑ์อีกทีนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าคิดจะเปลี่ยนงานมันจะดีหรือเปล่านะคะมาดูสภาพแวดล้อมดูไพ่ใบอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะได้ด h e อ็มเพล s ดีเ e ็ม s เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง นะต่อให้คุณอนะ่ะออกจากงานเปลี่ยนงานไปก็ไม่อดตายหรอกแต่ว่ามันก็ทรงๆอ่ะมันก็รายจ่ายมันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่มีเงินมีเงินมาตลอดไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะเหือดแห้งหมดลงไปนะยี่ e m มเ e s สเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่บนความอุดมสมบูรณ์มีความสุขสบายนะและ อีกความหมายอีกอย่างหนึ่งของที่เอ็มเพลก็คือได้เงินมาไม่ได้ใช้เองได้เงินมาก็แจกจ่ายไปกับเนี่แหละบุคคลที่แวดล้อมรอบๆตัวนะคะหรือไม่เช่นนั้นเองคุณก็อยู่ท่ามกลางผู้หญิงที่เขาอุปถรัรมภ์ค้ำชูคุณได้เขาให้ความช่วยเหลือเขาให้คำแนะนำที่ดีได้เขาเป็นร่มโพร,ร่มใสตรงนี้เนี่ยหลายไพ่หลายใบยละบอกเอาไว้เลยว่าให้คุณไปปรึกษาแม่ ให้คุณเข้าหาแม่หรือหรือผู้ที่สูงวัยกว่าที่เป็นเพศหญิงอะ่ะจะให้คำแนะนำที่ดีกับคุณนะไพ่ใบที่9เนี่ยสองไม้เทา้าแปลว่าทำงานงานเดียวไม่พอละเพราะว่ารายจ่ายเยอะแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องวิ่งกระโดดไปจากงานนั้นมาจับงานนี้จากงานนี้มาจับงานนั้น ต้องมีงานเสริมอีกหนึ่งอย่างและงานเสริมนั้นบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นงานทางโลกโซเชียลทั้งเรื่องของการใช้การสื่อสารในโลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะสองไม้เท้าสองไม้เท้า,ทานี่ก็คืองานหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลักได้ละอีกงานหนึ่งก็ต้องเริ่มต้นทําเสริมมันไปมันไม่แข็งแรงก็เอามือจับไว้เห็นนะมมันยังไม่ได้แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกลูกโลก ลูกโลกที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารทางโลกโซเชียลด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมนะคะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดคือบางคนเขาก็ใช้ไม่ได้เนอะโลกโซเชียลบางคนนี่แบบต้องวิ่งไปให้ถึงเนื้อถึงตัวลูกค้าหรือลูกหนี้อะไรแบบนี้เลยนะคะอาแต่ไพ่ใบสลุบเนี่ย ได้กษัตริย์ถือดาบมาคำว่ากษัตริย์ถือดาบเนะี่ยคุณก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละในที่สุดนะคะเป็นแบบนี้ก็คือยังไงต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะมีเรื่องอะไรที่มันพัวพันสองอย่างสองแบบอะไรแบบนี้นะคะมีทางเลือกอมีทางเลือกสองอย่างสองแบบนะคะทางทาเป็นหนทางที่จะฝึกฝนคุณทั้งนั้นแหละเป็นหนทางที่คุณจะต้องลงไปเรียนรู้ ลงไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะลงไปเนี่ยลงไปยังไงลงไปให้ลงไปอย่างราชาถือดาบมีจิตใจที่ฮึกเหิมมีใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเนี่ย yeah. King of Swords ก็คือมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้พอเวลาใครได้ไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่อารมณ์รุนแรงปากจัดฉุนเฉียว ซึ่งมันไม่ดีมันไม่ดีสำหรับชีวิตใครๆทุกๆคนอยู่แล้วล่ะนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆระมัดระวังคำพูดนะคะคำพูดคำจาเนี่ยคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์ไหมนะคะถ้า,เ,าเรื่องที่จะพูดมันมีเยอะถ้าเรื่องที่จะพูดมีเยอะแล้วโดยเฉพาะคุณจะต้องแบบสื่อสารที่ดีในโลกโซเชียลด้วยเห็นไหมทีนี้เนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ หรือพูดแล้วจะทําให้คนอื่นเสียประโยชน์อย่างไม่ต้องพูดพูดแล้วจะทําให้คนอื่นได้ประโยชน์มานะคะแต่และก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะพูดนะคะทั้งตัวเราได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ถูกต้องงดงามก็จึงพูดนะคะเตือนเอาไว้เท่านั้นแหละสาหรับเรื่องของการเรื่องของคําพูดการรักษาคําพูด ะะแล้วก็เรื่องของการบริหารเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไงมันก็มีมันก็มีรายรับเข้ามามันมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีที่ปรึกษาที่ดีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะคะเหลืออะไรเหลือตรงตัวคุณเองนี่แหละเหลือตรงตัวคุณเองที่ว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด นะคะแล้วก็ลงไปฝึกฝนพัฒนาฝีมือคิดเอาไว้เลยว่าไม่ว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มันจะเริ่มต้นขึ้นมันจะต้องเข้ามาถือว่าเป็นการเริ่มต้นเพื่อเงินเพื่อทองทั้งนั้นเลยให้วิ่งชนมันเข้าไปให้ตัดสินใจลุยงานมันเข้าไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ด้วยอาจจะมีแหล่งรายได้ที่ใหม่แบบใหม่ต้องผลัดเปลี่ยนไปซึ่ง อะไรที่จะเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นเรื่องดีล้วนแต่เป็นเรื่องดีในดวงชะตาของคุณทั้งนั้นให้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ให้ใช้ปากให้ใช้คำพูดวาจาที่ดีให้เป็นประโยชน์ชชาานระรง,งับอารมณ์อะไรที่จะต้องพูดด้วยอารมณ์ให้ยั้งเอาไว้เท่านั้นเองค่ะขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้คนที่เกิดเดือนธันวาคมทุกๆท,ท,ท่านโชคดีค่ะ